ว่าแพนบวชค่ะจริงเหรอทำไมรู้มาจากไหนเนี่ยคือเตรียมคือตีเรียกว่าตั้งใจไว้ว่าจะอุปสมบทแต่ว่าต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นความตั้งใจผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนน่าจะมีความตั้งใจนี้เนาะแล้วผมตอนนี้ผมก็32ละใช่ใช่ดินี่ตอนแรกจะบอก28ด้วยซ้ำเนี่ยก็32แล้วก็เรียกว่าก็สักครั้งหนึ่งตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้แต่ว่ายังไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนครับมีความเป็นไปได้ภายในปีนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเลิกต้องดูคิวละครด้วยหลายๆอย่างได้บอกคุณแม่หรือยังคะพี่บอกแล้วครับบอกแล้วนี่ถึงไม่บอกเนี่ยแม่รู้แล้วล่ะตั้งใจจะปวดพร้อมที่ก๊อฟเห็นว่าชวนกันไปป้าหรือยังไงอ๋อยังครับยังไม่ได้ชวนกันแค่ว่าคุยกันไว้เฉยแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลิกคือจริงๆยังไม่ได้อยากให้ออกไปเยอะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องเลิกด้วยเรื่องอะไรด้วยหลายๆอย่างครับผมเรื่องงานล่ะคะในปีนี้ยังมีอะไรบ้างเรื่องงานตอนนี้ผมยังถ่าย My Hero อยู่ซึ่งมันก็มีทั้งหมด5เรื่องแต่ว่าของผมเนี่ยเป็น1ในนั้นเนาะแล้วก็ต้องไปแจมอีกทั้งหมด4เรื่องอะไรเงี้ยครับก็คือยังต้องพัวพันอยู่ในอีกหลายๆเรื่องฉะนั้นก็ต้องดูหลายๆอย่างในจังหวะเวลาที่เหมาะสมส่วนละครเรื่องอื่นตอนนี้ยังไม่ได้รับครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดเป็นมนตาลายหงที่ผมถ่ายอยู่ก็ตอนนี้ยังได้ไม่เยอะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มถ่ายได้ไม่นานแต่จริงๆก็คืออยากจะบวชให้ได้ภายในปีนี้ใช่ไหมใช่ครับตั้งใจมีปรึกษาแบบว่าพระท่านไหนที่เราแบบว่านับถือเป็นพิเศษอะไรเงี้ยบวชที่บ้านเกิดมีครับมีแต่ว่าก็มีตั้งใจว่าถ้าสมมติว่าได้บวชเนี่ยก็จะไปอยู่ที่บ้านที่เพชรบูรณ์แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าชัดเจนนะครับก็เลยยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากเพราะว่าเดี๋ยวบอกไปแล้วพอเกิดว่าถึงเวลาแล้วมันจังหวะมันเลื่อนจริงมันไม่ดีแต่เพียงแค่เป็นความตั้งใจของเราที่ตั้งใจแล้วก็อยากจะทำให้ได้ปีนี้น้องชายก็จบอะไรก็เลยทำไม่ได้ภายในปีนี้ใช่ครับด้วยแล้วผมว่าด้วยตัวผมเองผมมองว่ามันน่าจะบวชได้แล้วน่าจะถึงจังหวะที่ดีแล้วแล้วก็จะว่ายังไงกลับมาทำงานให้เต็มที่ก็ค่อยว่ากันมีโอกาสชวนขานั้นให้เขาทำงานก่อนให้เขาทำงานก่อนให้หลายๆอย่างให้ผมว่าให้เขาเกิน30ก่อนให้เขามีสติสตังค์มากกว่านี้ก่อนใช่นั่นแหละจะอยู่นอกกับตัวดีเลยครับก็ปีนี้กู๊ดจบแล้วก็เบาใจเพราะว่าพอเขาไปอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วแบบด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้มันก็ติดต่อกันง่ายมันก็เหมือนอยู่ใกล้ๆกันตลอดอะไรเงี้ยก็คิดถึงตลอดเป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่าผมว่าคนเราต้องโตครับคนเรายังไงก็ต้องดูแลตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ภูมิใจในตัวเขาคือเขาเป็นคนตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนสมองดีอะไรเงี้ยพอตั้งใจเรียนแล้วทุกอย่างค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจอย่างนี้ถ้าเกิดการไปแล้วสาวๆไม่แย่มาถือหมอนแล้วผมเรื่องถือหมอนข้างแล้วครับอย่าพูดไปไม่มีคือตั้งใจบวชให้พ่อแม่ครับครับกระแสตอนนี้เรื่องของเราเป็นเหมือนว่าเกรซสายต้อเราแบบว่าขอถามหลายคนอะไรอย่างนี้สายย่ออันนี้หยอดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ยังไงล่าสุดกับน้องอ้ายละกันเจอกับน้องได้รางวัลเอ๊ะมันยังไงคะพี่อ๋อเฮ้ยว่าอันนี้เราไม่ได้ต้อนะคือผมจริงๆถ้าเกิดว่าเห็นผมก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้ต้อไม่ได้แบบอะไรคือกับอายเนี่ยสนิทอยู่แล้วก็ยินดีกับเขาด้วยจริงๆอะไรอย่างนี้ว่าเขาได้รางวัลเพราะว่าช่วงที่มีประกาศรางวัลอะไรเงี้ยเรายังคุยกันก่อนหน้านั้นยังดีใจด้วยกันอยู่เพราะว่านางอายก็เข้าชิงแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็มีรายชื่อเข้าชิงด้วยและอายก็มีก็เลยยังคุยกันอยู่ว่าจะนัดกันไปไหมอะไรเงี้ยแต่วันนั้นผมติดงานก็เลยไม่ได้ไปก็ดีใจกับเขาความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่เคยลงอวยขนาดนี้เลยจริงเหรอฮะผมก็อวยบ่อยนะครับแต่ว่าอันนี้น้องอายเป็นคนสนิทไงฮะเขาเป็นคนน้องเป็นน้องรักคนหนึ่งแล้วแบบว่าเขาได้รางวัลแล้วเพราะผมกับอายจะรู้วิธีการทำงานกันดีเพราะเวลาทำงานอะไรเงี้ยผมเห็นเขาเป็นคนตั้งใจเพราะตั้งแต่เล่นซิกเซนด้วยกันมาเคยเห็นตั้งแต่อายแบบยังเล่นละครมองไม่มองตาเล่นละครมองหูผมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นพัฒนาการแล้วเราก็เห็นว่าเขาเป็นคน
ที่ใช้ใจทำงานอ่ะใช้ความรู้สึกในการแสดงจริงแล้วก็เลยรู้สึกก็ภูมิใจกับเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ต้อแน่นอนไม่หยอดมันหยอดมันก็เป็นปกติมันก็หยอดแต่ว่าไม่ได้อะไรครับอะไรนะฮะสเปคไหมคะสเปคแล้วสเปคผมมีหลากหลายรูปแบบครับเพราะผมอย่างน้องพีนอย่างเงี้ยอย่างน้องพีนนี่อีกแล้วน้องพีนหยอดตั้งแต่เห็นปะใช่ไหมอันนี้เรามันไม่ได้หยอดมันเป็นลักษณะการพูดคุยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะต้องบอกเลยว่าในโซเชียลเนี่ยน่ากลัวมากแค่นี้ยังเป็นข่าวเลยนี่แสดงความยินดีกับน้องจริงไม่ได้คิดอะไรเกินเลยแล้วก็บางครั้งเวลาเราจะไปเม้นใครอะไรอย่างงี้นี่ต้องระวังนะเนี่ยนี่ต้องระวังนะเดี๋ยวไปเม้นชมใครอะไรเงี้ยคือเราก็ชมด้วยความบริสุทธิ์ใจไงเดี๋ยวจะว่าหยอดอีกจริงๆไม่ได้หยอดครับผมนี่แหละอันนี้แหละพูดถึงน้องพีบรวมไปแล้วเมื่อกี้ครับบอกว่าจะได้16ตอนนี้อ่ะน้องอายุ20แล้วโตแล้วน้องพีมก็สวยน่ารักขึ้นอะไรอย่างงี้คือมีช่วงนึงรู้สึกว่ากลัวเหมือนกันกลัวในที่นี้คือเดี๋ยวน้องเข้าใจผิดเพราะเป็นข่าวกับน้องก็บ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตั้งแต่ตอนเล่นคุณชายด้วยกันแล้วเนี่ยคือแรกๆเราก็กลัวว่าน้องเขาจะกลัวเราเพราะว่าคือมันด้วยความที่มันเป็นข่าวอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้มีอะไรแล้วผมก็สบายๆทำงานได้สบายๆอะไรเงี้ยหลังๆมาเราไม่ค่อยได้เจอกับน้องไงแล้วเราก็เป็นข่าวก็แบบกลัวว่าน้องจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่มีอะไรที่คุยกับน้องแล้วสบายๆจะไม่กล้าเข้ามาหาน้องเพราะว่าเอ้ยเหมือนกับพี่เดี๋ยวพี่ต้องกลัวว่าสาวๆจะไม่กล้าเข้ามาหาผมตอนนี้นิ่งสนิทมากแต่คนเขาบอกว่าครับว่าเอกคนอื่นก็ไม่กล้ายุ่งกับน้องเพราะเหมือนพี่เกรซเนี่ยแบบกลับไปพี่เกรตามนั้นหลอกไม่ยังไงหมายถึงว่าหนุ่มๆไม่กล้าจีบเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่กล้าเล่นเหรอไม่จริงไม่เอ้ยอย่าพูดแบบนั้นมันไม่ดีเพราะว่าผมไม่ได้กั๊กหรือไม่ได้อะไรคือน้องก็ถ่ายละครปกติซึ่งมันไม่เกี่ยวกับผมเลยอ่ะเอาจริงๆมันไม่เกี่ยวกับผมเลยคือใครจะจีบน้องอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วพูดให้สบายใจใครจะจีบน้องอะไรไงก็ได้ไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วใช่ไม่ต้องไม่ได้อะไรครับแค่น้องก็สวยดีโตมาก็น่ารักอะไรเงี้ยผมก็ชมไปในเรื่องคือหลายๆคนก็สวยน่ารักทุกคนอะไรเงี้ยฮะมีเอาจริงแล้วมีเพื่อนคนอื่นมาถามเราบ้างไม่เป็นไรแบบว่าผมพูดไปยิ้มไปมันเหมือนผมเป็นคนเจ้าชู้นะใช่ไหมอันนี้เราก็รู้ใช่ไหมคุณก็เลยบอกว่าเราแบบถ้าผมพูดแล้วผมไม่ยิ้มมันทำไม่ได้อ่ะจีบน้องเขาไหมคะไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบครับจริงๆมีเพื่อนในวงการเข้าใจผิดแล้วมาถามเราบ้างไหมกับเรากับน้องอ๋อไม่มีเลยกับน้องพิมพ์ไม่มีถ้าเป็นคนที่เคยเข้าใจผิดอย่างอายมีคนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยแต่ก็มันสนิทกันจริงๆไม่มีครับไม่มีกับอายเพราะว่าแบบได้ทำงานด้วยกันแล้วต่อเนื่องหลังจากที่ The Six Sense แล้วไม่เจอนานก็มาเป็นเจอร์นี่ The Series ไปถ่ายรายการภาพความสนิทมันก็เลยชัดเจนแต่ว่ายังยืนยันว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเหมือนเดิมเป็นน้องรักคนนึงอะไรนะฮะตอนหัวใจตอนนี้เป็นสีแดงเต้นแรงๆแต่ว่ายังไม่มีใครมาดูแลมีใครคุยอยู่ดูแลตัวเองไม่มีครับไม่มีถ้าบอกไม่มีเชื่อไหมไม่เชื่องั้นไม่เป็นไรโสดสนิทโสดครับโสดสนิทครับผมสาวๆที่มีข่าวที่ออกมานี่คือตัวหลอกเลยนั่นน่ะดีคือแบบแต่ละคนที่เป็นผมชอบเตะฟุตบอลครับแต่ว่าผมไม่ถนัดในการสับขาหลอกสักเท่าไหร่จริงๆแล้วนะพูดกันจริงๆเลยนะพอเรายิ่งโตขึ้นน่ะเราก็จะมีมุมมองเรื่องพวกนี้ที่มากขึ้นคือเป็นคนเรื่องมากอ่ะเอาพูดง่ายๆคือเป็นคนเรื่องเยอะเป็นคนแบบว่าชอบดูแลตัวเองทำอะไรทำด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่จะมีคือก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะฮะเมื่อไหร่ที่พอจะมีแล้วก็พอมันถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆมันก็มีอ่ะแต่เพียงแค่ทุกวันนี้ไม่ได้แบบหุ้ยจีบคนนั้นจีบคนนี้อยากมีแฟนอะไรอย่างงี้ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีเรื่องรับผิดชอบเยอะมากละสาวมีเข้าหาเองผมว่าเขาไม่กล้าหรอกนะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครกล้าไหมนะฮะไม่มีใครกล้าเบลลี่แบบเหมือนเจ้าชู้อะไรอย่างงี้ก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนบริสุทธิ์ใจนะครับผมไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นอย่างที่ทุกคนคิดอะไรอย่างงี้เพียงเราเป็นคนอารมณ์ดีไงถ้าเป็นไปได้อยากได้แบบแฟนในหรือนอกวงการเอาเป็นแบบว่าไม่ต้องมีชื่อเสียงมากจะในหรือจะนอกก็จะเป็นอะไรเอาแบบธรรมดาธรรมดาดีกว่าครับผม
ม่เปิดเปิดทำไมเปิดก็รู้กันหมดอันนี้คือเราก็มีแบบว่าคุยได้เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไม่มีแฟนยังไม่มีครับยังไม่มีจริงๆครับผมถามกี่ครั้งก็ตอบอย่างนี้เนาะขอบคุณนะครับ